ปรีธาเดชพินนะครับผู้อำนวยการแขวงการทางแขวงทางหลวงชุมพรนะครับผอ.ปรีธาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอ.ปรีธาครับสายใต้เป็นไงบ้างครับรถเยอะไหมครับครับผมสำหรับเส้นทางที่ผ่านจังหวัดชุมพรนะครับจากประเมินสถานการณ์เมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นวันหยุดก็ผู้ใช้ทางก็มีปริมาณหนึ่งที่เดินทางกลับภาคใต้นะครับก็รถก็มีความหนาแน่นระดับนึงแหละครับแต่ว่าสามารถดำเนินการอำนวยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลได้อย่างคล่องตัวกันเลยนะครับก็อาจจะมีชะลอตัวบ้างสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับส่วนที่พื้นที่ที่ก่อสร้างเนี่ยก็ได้มีการ เปิดช่องจราจรให้ก็ล่าสุดก็ได้เปิดทั้งขาขึ้นขาล่องไปแล้วนะครับตรงช่วงอำเภอทุ่งตะโกนะครับอันนี้ก็คือความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็ตรงช่วงอำเภอสวีเนี่ยวันนี้ก็ได้นัดผู้รับจ้างว่าคืนพื้นที่ให้กับประชาชนผู้ใช้ทางซึ่งรถที่ออกจากกรุงเทพเนี่ยคาดว่าจะลงใต้ได้ก็น่าจะหากเดินทางวันนี้เช้าเนี่ยก็จะมาติดที่ชุมพรประมาณสักช่วงบ่ายครับซึ่งช่วงบ่ายก็ประมาณสักบ่ายสองนะครับครับผมก็สามารถเดินทางผ่านพื้นที่ได้ครับมีกี่จุดท่านที่กำลังทำทางหลวงอยู่ตอนนี้ทางสายเนี่ยครับครับจุดที่กำลังก่อสร้างเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เป็นงานบูรณะโครงข่ายทางหลวงสายหลักนะครับมีอยู่สองจุดครับที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับตรงจุดอำเภอสวี1จุดครับผมแล้วก็ตรงจุดที่หน้าวิทยาลัยเกษตรทุ่งตะโกนะครับอีก1จุดครับผมตรงสี่แยกปฐมพรนะท่านสี่แยกปฐมพรนั้นเขาทำอะไรกันอยู่ครับตรงสี่แยกปฐมพรครับเป็นการก่อสร้างสะพานข้ามคลองนาคราชนะครับซึ่งทางด้านซ้ายทางและขวาทางเองเนี่ยก็มีช่องจราจรทิศทางละ2ช่องจราจรซึ่งเท่ากับขาเข้ามา2ช่องจราจรขาออกก็2ช่องจราจรก็ไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรครับแต่อาจจะชะลอตัวบ้างเพราะว่ามีป้ายเตือนระหว่างการก่อสร้างครับแต่ว่ารถวิ่งได้ทั้ง2ทิศทางครับจุดนี้ท่านนายกก็ทำติ๊กตอกบ่นกันบอกโอ้ยนี่สงกรานต์เดินทางแล้วทำไมยังก่อสร้างกันอยู่อะไรเงี้ยครับคืนต้องคืนหมดไหมท่านคืนหมดไหมคืนผิวจราจรเขาต้องหยุดก่อนไหมตอนนี้ท่านครับช่วงนี้อย่างน้อยก็7วันอันตรายนี้เขาคืนผิวจราจรให้ก่อนไหมหรือยังก่อนสร้างกันอยู่คือผิวจราจรครับ7วันอันตรายเนี่ยคือผิวจราจรตั้งขาขึ้นขาล่องบนทางสายหลักเนี่ยคืนหมดทุกช่องครับผมครับคือเขาต้องหยุดเลยใช่ไหมท่านใช่ไหมหยุดเลยตอนนี้ขอความร่วมมือเลยครับหยุดงานตั้งแต่วันที่11เมษายนจนถึงวันที่18เมษายนครับผมครับแล้วก็ช่วงนี้คนก็จะเดินทางกันทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยไฟตามจุดก่อสร้างเนี่ยมีไหมครับจุดปลอดภัยอย่างนี้ครับท่านนะเข้มกำชับกันยังไงบ้างครับครับผมตรงจุดที่มีการก่อสร้างเนี่ยก็ได้กำชับทางผู้รับจ้างให้ติดตั้งป้ายอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางระหว่างการก่อสร้างนะครับมีป้ายมีไฟเตือนเป็นระยะเพื่อให้ผู้ใช้ทางเนี่ยได้มองเห็นได้สะดวกในการเดินทางนะครับก็กำชับอยู่ตลอดโครงการแล้วก็ทางหลายจังหวัดเองก็ได้เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่อยู่ตลอดเวลาแหละครับแล้วตอนก็ธรรมดาปีนี้ก็ลดเยอะหน่อยนะท่านนะถ้าเทียบกับปีก่อนนะปีนี้คนเดินทางกันมากขึ้นนะครับเอาละครับขอบคุณท่านกรีธาครับท่านพอครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ